สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งค่ะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะวันนี้อาจารย์ก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะแล้วแน่นอนเดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยละกันนะคะสำหรับพูดคุยสายสดในวันนี้นะคะ024960493และ024960494ทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาของคุณที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นต้นไปนะคะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะแน่นอนอาจารย์วิเชียรมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยทีเดียวนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้รวยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามคืออย่างนี้ครับคนเราจะประสบความสำเร็จได้ขั้นตอนที่หนึ่งของคนเนี่ยจะเริ่มที่การเลือกอาชีพถ้าคุณเลือกผิดความร่ำรวยในอนาคตไม่ต้องพูดถึงเพราะบางอาชีพนี้พอผิดไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้รวยแล้วบางคนอย่างนี้ค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยต้องบอกว่าอายุอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาแบบฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากจะทำอะไรนั่นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องชี้ทางให้ลูกเพราะว่าการเลือกอาชีพคือการเริ่มต้นตู่ถนนนึกออกไหมคุณแพนึกออกไหมเราเริ่มที่ออกสตาร์ทที่ต้นทางเพราะฉะนั้นเส้นทางเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพาเราไปรวยได้แต่ถ้าเราลงไปเส้นทางที่ผิดเนี่ยมันจะวิ่งไปทางตันในที่สุดมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่คนทุกคนต้องทราบก็คือว่าคุณต้องเลือกอาชีพการเลือกอาชีพคือการเลือกโอกาสที่จะมีความสำเร็จและความร่ำรวยในอนาคตให้กับลูกเพราะฉะนั้นถึงยังไงคุณก็ต้องเลือกให้ถูกคุณแพนบางอาชีพเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้แต่เราไม่มีทางที่จะรวยได้เลยแต่บางอาชีพเนี่ยก็พอมีพอกินมั่นคงอยู่ได้ค่ะนะแต่ว่ามีเงินใช้ไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันใช่ครับแต่บางอาชีพแบบยิ่งทำยิ่งรวยค่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันวาสนาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เรารวยที่เขาบอกว่าเกิดมาวาสนาไม่เท่ากันใช่ใช่คือแพนนึกบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ฟ้าลิขิตเนี่ยก็คือเราเรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยครึ่งเดียวครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยการเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะเขาบอกว่ามนุษย์คนเราจะเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดมาเป็นคนได้นั่นย่อมหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่เหนือจากดวงได้ไม่ใช่ว่าบางคนอ่ะเขาที่เป็นคนแบบว่าค่อนข้างท้อแท้ท้อถอยในชีวิตนะคะเขาก็จะมองว่าโอ๊ยทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าในอดีตฉันทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะกรรมฉันเลยเป็นแบบนี้ฉันเลยก็เฉยๆกับมันใช่คือคุณแพรลองนึกภาพง่ายๆนะฮะคุณแพรลองนึกภาพง่ายๆคนเราต้องเดินตามกรรมเก่าแล้วเนี่ยถามว่าพระเจ้าจำเป็นต้องตรัสรู้เพื่อมาสอนเราเป็นคนดีไหมในเมื่อกรรมมันบังคับเราต้องเดินอย่างนั้นแล้วค่ะมันก็แสดงว่าการที่พระเจ้าตรัสรู้และสอนให้เราเป็นคนและพยายามปฏิบัติตัวให้พ้นจากทุกข์นั้นน่ะนั่นแสดงว่าเจ้ารู้อยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะทำได้เห็นคนทุกคนในโลกนี้เนี่ยนะสามารถพ้นจากเคราะห์กรรมสามารถพ้นจากความจนได้หมดเพียงแต่ว่าคุณบริหารชีวิตไม่เป็นจริงๆเนี่ยการทำให้รวยเนี่ยนะในทางพุทธศาสนามีบทบัญญัติเยอะมากเลยพระเจ้าท่านเคยตรัสไว้ในพระธรรมในพระไตรปิฎกอยู่ข้อนึงว่าพระสงฆ์ต้องรวยศีลคือนักบวชต้องรวยศีลฆราวาสต้องรวยทรัพย์ฮะใช่แต่ว่าเราจะเข้าใจกันผิดไงว่าฆราวาสต้องสันโดษเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่ฆราวาสต้องรวยทรัพย์แต่มีความหมายว่าแต่การรวยทรัพย์ของเขานั้นจะต้องมีเมตตากรุณามีคุณธรรมมีจริยธรรมคือรวยในทางที่ถูกต้องไม่ใช่รวยเอาเปรียบชาวบ้านเขาและต้องเมื่อรวยแล้วต้องรู้จักให้รู้จักแบ่งปันพระเจ้าท่านสอนไว้แค่นี้ถูกครับรวยแล้วต้องปันต้องแบ่งไม่ใช่คุณรวยแล้วไม่ต้องแบ่งปันพระเจ้าถึงสอนบอกฆราวาสต้องรวยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมได้และเพื่อสร้างเสริมคนเป็นคนดีได้เพราะทรัพย์ที่เขามีเพราะเขามีเขาต้องให้คนอื่นเพื่อบริจาคด้วยใช่ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่ารวยต้องมีธรรมต้องรวยด้วยแล้วมีธรรมแต่ฆราวาสต้องรวยทรัพย์พระต้องรวยสิ่งนั่นแหละทีนี้วันนี้เราพูดถึงว่าในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราพูดถึงความร่ำรวยหรือความสำเร็จมนุษย์ไว้สองทางทางหนึ่งคือทางพิธีกรรมทางโหรเขาเรียกเสริมดวงค่ะอ๋อเนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะไปเสริมดวงกันเถอะการเสริมดวงกันครับแต่การเสริมดวงเนี่ยมันเป็นการสร้างเสริมกำลังใจเขาว่า
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสดชื่นค่ะนะแต่ว่าถามว่ามันมีผลไหมฮะมันก็มีผลแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เห็นรูปธรรมเนาะมันไม่เห็นรูปธรรมค่ะวิธีที่สองโหราศาสตร์กำหนดว่ารวยด้วยตัวเองคือพึ่งตัวเองแต่ทั้งสองอย่างนี้ต้องมาร่วมกันเสริมดวงด้วยแล้วก็ทุกอย่างคือมันต้องเริ่มจากใจของเราด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มการเสริมดวงโดยไม่พึ่งตัวเองชีวิตคุณไม่สำเร็จหรอกนอกเสริมดวงอย่างเดียวแล้วถ้าหนูสมมติหนูไปเสริมดวงไปกลับไปบ้านหนูนั่งเฉยๆก็ใช่ไงตังไหมก็ไม่มีไงเพราะเขาถึงบอกว่าเขาถึงบอกว่าพิธีเสริมดวงนั่นคือส่วนหนึ่งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจค่ะแต่ว่าการทำด้วยตัวเองคือความจริงในโลกที่ทำให้เราสำเร็จนะเพราะทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะแต่แพทย์ว่าก็ไม่แปลกสำหรับต้องเรียกว่าสังคมไทยเพราะว่าอย่างการเริ่มต้นอาชีพเปิดร้านกิจการต่างๆเนี่ยต้องเห็นว่าคนไทยแทบจะเกือบ 100% ก็ต้องมีพิธีกรรมการทำเสริมดวงชะตามีเลิกมีอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นการใช้พิธีกรรมเพื่อเสริมดวงนั้นเป็นเครื่องชูกำลังใจค่ะนะเป็นพวกเสริมสร้างกำลังใจแต่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่มือคุณครับนั่นไงทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ในทางโหราศาสตร์กำหนดว่าถ้าคุณจะเสริมดวงเนี่ยมีอยู่4วิธีค่ะที่จริงผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วล่ะแต่เรามาย้อนใหม่วิธีที่1คือการตั้งชื่อค่ะวิธีที่2คือการเลือกชัยภูมิทำมาหากินอาจารย์ขออนุญาตนะคะการตั้งชื่อนี้หมายความว่าชื่อของเราหรือว่าชื่อของทุกอย่างครับทุกอย่างไม่ว่าจะชื่อเราหรือชื่อกิจการแปลว่าชื่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดชื่อร้านค้าชื่อตาม Facebook IG ใช่ครับทุกอย่างมีทุกอย่างมีส่วนหมดมีส่วนในการเสริมค่ะคุณชื่อบางชื่อเนี่ยดูมันน่าเกลียดน่าเกลียดนะค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างร้านอาหารบางอย่างที่ชื่อโบราณแต่คนกินมากเพราะเขาเชื่อในความโบราณนั้นเห็นไหมแต่ชื่อเพราะๆบางทีร้านไม่เข้าค่ะนั่นๆเพื่อความแตกต่างการตั้งชื่อก็เป็นข้อแรกใช่ครับอันที่สองคือการเลือกชัยภูมิค่ะชัยภูมิคือถิ่นฐานที่คุณจะตั้งอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นที่อยู่อาศัยชัยภูมิเป็นเรื่องสำคัญนะครับร้านที่สามคือการเลือกใช้อัญมณีเราเคยพูดไปแล้วใช่เราเคยพูดไปแล้วค่ะอัญมณีเพื่อเสริมเราให้มันมีอะไรคุณแพ้รู้ไหมอัญมณีเสริมดวงได้จริงๆนะถ้าคุณแพ้สังเกตดิว่าคนที่ใส่อัญมณีเนี่ยควรจะสนใจและมีเสน่ห์เสมอแพ้เคยศึกษามาเขาบอกว่าตัวอัญมณีเนี่ยเขาเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรพลังงานมีพลังงานในตัวของเขาเองใช่ครับแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของเขาครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับเพราะว่าคุณแพ้สังเกตดิคนที่ใช้เครื่องประดับดีๆเนี่ยแล้วแต่งตัวอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะเราจะให้ความสนใจเขาแล้วเราจะเกรงใจเขาด้วยนี่คือเรื่องจริงนะคุณแพ้ลองคิดถึงคนจนเนี่ยไม่มีโอกาสใช้อัญมณีเสริมสร้างตัวเองหรอกเวลาเราไปคนก็ไม่เกรงใจแต่อีกคนนึงอะพอมีแต่งเอาคุณแพ้ลองนึกว่าคุณแพ้ใส่กำไรทองมาอีกคนนึงอะใส่กำไรสแตนเลสมาถามว่าคนจะต้อนรับใครมากกว่ากันก็เห็นอยู่แล้วเนาะ เออนะอันนี้เรื่องที่ต้องคิดด้วยต้องบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องอัญมณีเนี่ยกลับมาเขาเรียกว่าบูมอีกครั้งนึงในช่วงหลังๆสำหรับเมื่อก่อนเนี่ยอัญมณีมีความสัมพันธ์กับต้องบอกว่าคนที่มีอายุนิดนึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นของวัยรุ่นนะคะที่จะใส่กำไรหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าดูให้ดีด้วยเพราะว่ามีของเทียมใช่คือของพวกนี้เราสามารถใช้ของที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เรซินนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายคือการใช้สีและการแต่งกายคนโบราณนี่ถือมากนะแต่งกายผิดห้ามเด็ดขาดเลยค่ะนะต้องแต่งกายให้ถูกแล้วต้องใช้สีให้ถูกต้องด้วยอย่างเช่นยังไงคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างวันจันทร์เนี่ยคนโบราณเขาบอกคุณต้องใส่เสื้อสีเหลืองนะให้สีขาวขอโทษทีวันจันทร์ขาวเขาเรียกสีขาวนวลค่ะนะแล้วก็วันพุธนี่เป็นสีเขียววันพฤหัสนี่เป็นสีเหลืองค่ะนะครับวันศุกร์นี่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะวันอาทิตย์นี่เป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาถือเรื่องนี้มากค่ะนะครับแต่สมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะครับแต่ว่าไอ้เรื่องสีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการใส่เสื้อผ้าแต่มันหมายถึงการสร้างเสริมบุคลิกเราและการใช้สีนี้เขาเน้นใช้ในวันสำคัญไม่ได้เน้นทุกวันเขาเน้นในวันสำคัญค่ะเช่นพรุ่งนี้เราจะไปประกอบกิจการงานอันใดต้องการความสำเร็จถูกต้องอะไรแบบนี้ก็เลือกสีเสื้อผ้าของคนถ้าเสื้อผ้าสมมติเขาบังคับสีขาวเราก็โอเคเครื่องประดับอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับต่างหูนาฬิกากระเป๋าเขาเรียกว่าเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นนะฮะการเสริมดวงนี้ต้องใช้เรื่องนี้ส่วนแบบที่2ก็คือการพึ่งตนเองวิธีพึ่งตนเองมี4วิธีเหมือนกันวิธีแรกคือการเลือกอาชีพให้ถูกต้องที่เรากำลังจะพูดเรื่องที่2คือการเลือกถิ่นฐานที่ประกอบอาชีพ
และเรื่องที่3ก็คือการคบการมีสังคมหรือการคบเพื่อนต้องมีฮะและเรื่องสุดท้ายก็คือการมีความประพฤติที่คนพอใจหรือคนนิยมทีนี้สิ่งแรกเนี่ยการพึ่งตัวเองเนี่ยแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะพูดเป็นเรื่องๆไปถึงการเสริมดวงด้วยวิธีอื่นตั้งแต่เรื่องสีเรื่องชื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้เอาเรื่องพึ่งตัวเองก่อนเขาบอกว่าสิ่งแรกก้าวแรกของความสำเร็จมนุษย์เลือกอยู่ที่การเลือกอาชีพให้ถูกต้องนะในทางโหราศาสตร์กำหนดอาชีพไว้3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสรุ่งเรืองในอนาคตกลุ่มที่2คืออาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอรุ่งเรืองมั่นคงสม่ำเสมอและแบบที่3คืออาชีพที่แปรปรวนไม่แน่นอนแปรปรวนไม่แน่นอนคืออาชีพที่ทำไปแล้วมีความผันผวนในชีวิตที่ไม่แน่นอนแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเลือกอาชีพนั้นถูกนี่มันบอกนี่ไงนี่เรากำลังจะบอกมาฟังกันนะเขาบอกอาชีพในกลุ่มที่มีความร่ำรวยตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่4กลุ่มอาชีพกลุ่มแรกคืออาชีพการผลิตและงานอุตสาหกรรมคือคำว่าการผลิตเนี่ยไม่จำเป็นคุณต้องเปิดโรงงานใหญ่นะเริ่มจากการใช้มือผลิตเลยเนี่ยตอนแรกหนูฟังหนูแบบภาพเป็นอย่างนั้นเลยนะคะการผลิตหูต้องมีคนมีเครื่องจักรใหญ่โตไม่ใช่ครับไม่ต้องเป็นมันเริ่มจากการผลิตด้วยมือคุณนั่นแหละเล็กๆใช่แล้วมันจะใหญ่เองแล้วมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจพวกเนี้ยเหมือน O top SME ใช่ๆครับอย่าว่า SME แล้วก็ SML นะครับเพิ่มไซส์ไปเนี่ยอาชีพที่2คือนะครับอาชีพบริการอาชีพบริการคืออาหารที่พักบันเทิงและการดูแลคนอาหารที่พักนะฮะบันเทิงและดูแลคนคืออาชีพที่มีโอกาสร่ำรวยเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตที่เราทุกคนต้องใช้ทุกวันแล้วถ้าคุณจับทางนี้ถูกยังไงก็รวยเพราะว่ามันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อาชีพกลุ่มที่3คืออาชีพที่เกี่ยวเรื่องการเงินและสิ่งฟุ่มเฟือยการเงินเหรอคะธุรกิจการเงินแหละและฟุ่มเฟือยไงถ้าไม่ฟุ่มเฟือยถึงรวยคะหรือว่าเป็นของมีราคาถูกต้องของฟุ่มเฟือยเนี่ยคนซื้อเพราะความอยากไม่ได้ซื้อเพราะความจำเป็นคุณแพรเห็นภาพไหมครับคนซื้อเพชรวงนึงเนี่ย 4-5 ล้านก็มีวงละแสน 200,000 ก็มีบางทีวงเดียวก็ไม่พอนะ เห็นแล้วก็สวยอยากได้ถูกไหมฮะแล้วมูลค่าพวกนี้สูงแต่กำไรที่คนขายก็ทำไมฮะสูงสูงด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าคุณทำสินค้าพวกนี้รวยผมเคยได้ยินนะเขาว่าเกงยีนเนี่ยยี่ห้ออะไรผมไม่ทราบริมแดงหรือริมดำอะไรเนี่ยนะฮะตัวนึงเป็นหมื่นนะคุณแพรก็คงเคยได้ยินไหมแต่ตอนนี้แบรนด์ดังๆก็หลายหมื่นก็มีค่ะก็ถูกใช่ไหมแล้วคุณลองแพลนดูสิมูลค่าการลงทุนเขาเท่าไหร่เชียวแล้วเขากำไรเท่าไหร่ขายแบรนด์ขายเขาเรียกว่าอะไรเขาแพงอะเนาะใช่ครับอัพราคาใช่ครับไม่ได้อัพราคาตามคุณภาพไปไกลมากใช่ครับเห็นไหมฮะเขาบอกคนขายของฟุ่มเฟือยมีโอกาสรวยค่ะนะครับอันที่4ก็คืออสังหาริมทรัพย์และการเกษตรคือการผลิตอาหารใหญ่เรื่องใหญ่ถูกต้องใช่ครับเอานะครับ4อย่างด้วยกัน4อย่างด้วยกันก็คืออาชีพที่มีโอกาสร่ำรวยได้แน่ๆทำแล้วรวยนะครับอาชีพแบบที่2ก็คือทำแล้วมั่นคงอยู่ได้เรื่อยๆอาจจะรวยได้บ้างหรือรวยไม่ได้ก็อาชีพ4อย่างนั้นก็คือนะครับอาชีพ4อย่างที่2ก็คือการขายสินค้าประเภทพวกคนนิยมใช้ทุกวันพวกเขาเรียกว่าแฟชั่นอันนี้ก็เป็นกลางๆเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องตกแต่งที่ไม่ใช่ของแพงนะฮะแต่ว่าของที่คนชอบใช้อยู่ทุกวันเช่นตัวร้อยเก่าๆอะไรประมาณนี้แล้วก็อาชีพงานบริหารและปกครองและงานราชการพวกนี้คือไม่ได้รวยมากแต่ก็มั่นคงนะครับแล้วอาชีพช่างฝีมือช่างฝีมือก็คือช่างซ่อมต่างๆนะครับไอ้พวกนี้ก็มั่นคงนะแล้วอันสุดท้ายก็คืออาชีพค้าปลีกนะครับส่วนอาชีพที่3เนี่ยคืออาชีพที่ผันผวนแล้วไม่แน่นอนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาอาชีพนี้คือในหน้าอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งก็มันไม่ใช่งานประจำนี่เนาะอาชีพในหน้าขนส่งและการขับขี่ยานพาหนะโอ้อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ดวงโชคชะตาใช่ครับและต่อไปก็คืออาชีพงานรับจ้างและรับใช้ค่ะใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็อาชีพที่เกี่ยวกับการสอนการอบรมการเป็นที่ปรึกษาและงานที่เกี่ยวพิธีการทางศาสนาพวกนี้คือไม่มีความแน่นอนใช่ครับแม้แต่อาชีพครูเนี่ยยังถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงเลยค่ะนะครับแล้วสุดท้ายอาชีพที่4ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางใจค่ะเช่นที่ปรึกษาแก้ความทุกข์ให้คนนะครับอาชีพพวกหมอดูเหมือนกันงานสังคมสงเคราะห์พวกนี้คือความไม่แน่ไม่นอนค่ะครับทั้งหมดก็คุณจะเลือกอาชีพแบบไหนในการเริ่มต้นชีวิตใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกอาชีพกลุ่มแรกเนี่ยโอกาสรวยมีค่ะกลุ่มที่2คือชีวิตคุณมั่นคงกลุ่มที่3ก็คือคุณต้องเผชิญกับความผันผวนแต่แพรก็ยังเชื่ออยู่ดีนะคะว่าถึงจะอยู่ในกลุ่มอาชีพสุดท้ายถ้าคุณมีความขยันหางาน
นะคะแล้วก็รักที่จะทำงานมีความภาคเพียรแพเชื่อว่ายังไงก็อยู่ได้อยู่ได้ครับแต่ผันผวนง่ายไงผมยกตัวอย่างถ้าคุณแพขับแท็กซี่และขยันขับเนี่ยถามว่าคุณแพจะผันผวนไหมก็มันก็มีความผันผวนบ้างเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่มาใช้บริการวันนี้เยอะวันนี้น้อยถูกครับแล้วคุณแพถ้าเกิดไปทำงานรับจ้างอ่ะค่ะถึงจะขยันยังไงถ้าเขาจ้างมั่งไม่จ้างมั่งมันก็ผันผวนเนาะหนูก็จะไปเพิ่มรับจ้างหลายๆอันค่ะอาจารย์ทำหลายๆร้านอย่างนี้ก็มันคงยากเอาหาเงินเนาะนะคะคุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะคะก็พอจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพนะคะลองมองดูว่าอาชีพที่เราชอบแล้วเรากำลังจะทำอยู่เนี่ยในอนาคตต่อไปจะอยู่ในกลุ่มไหนเป็นไปในแนวทางไหนได้แต่สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละใช่ครับแต่คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับจะเลือกอาชีพให้ลูกหลานต้องเลือกให้ถูกตั้งแต่วันแรกมิฉะนั้นเนี่ยชีวิตภายหน้าเขาจะลำบากครับนะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดขออภัยนะคะ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ